มากแพ้ว่ะทุกคนไหนคะแตงกวาหนูมี2อันเลยเนาะถ้าตอนเนี้ยมีเพียงแค่1นาทีให้ตัดสินใจนะคะระหว่างแอร์บินกับแอร์กราวนะคะแมวเนี่ยคิดเลยว่าแมวคงจะเลือกแอร์สวัสดีค่ะแอร์มาตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรคะเราอยู่ที่เวเว่ค่ะชื่อเมืองเวเว่เหรอคะแล้วแม่หิวไหมยังทุเรียนเป็นแน่นทุเรียนGood morning ยามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เสียงแบบว่าออกจมูกนิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นอนกันดึกนะคะเมาท์มอยกับแม่เรื่องนั้นเรื่องนี้นะคะใดๆนะคะแล้วก็นี่นะคะสาวสวยนะคะพามาดูแปลงผักโอ้โหผักปุ้งหมาม้าคือแบบว่าฟูมากเลยอ่ะพี่แมวต้องกินผักปุ้งหมาม้าแล้วนะคะว้ายอะไรคะกินคะอุ้ยแตงกวาว้าวอัญญาดาล้างก่อนหรืออัญญาดากินเลยมันหนูต้องล้างก่อนเพราะว่าตรงนี้มีอะไรเนาะมันมีดินใช่ไหมคะมันเปื้อนดินนิดนึงใช่ไหมคะลูกโอ้เยอะเลยเนาะเยอะไหมคะผักมาม่าเยอะไหมคะนูดูทำมีนี่ยังไม่สุกนะคะเดี๋ยวรอๆกินกันนะคะนี่ต้นถั่วนะคะกระเพราแดงโอ้โหคือได้อยู่สวิสอ่ะแล้วแบบได้กินผักไทยอะไรแบบนี้คือเป็นอะไรที่แบบ the best มากนะคะผักแพ้ว่ะทุกคนไหนคะแตงกวาหนูมี2อันเลยเนาะมันไม่เป็นเหมือนกันมันไม่เหมือนกันเหรอคะทำไมอะคะมันมีอันเล็กอันนึงอันใหญ่อันนึงเหรอคะลูกเพราะว่าอันนี้เป็นแบบนี้อ๋อน่ารักมากเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นมันโค้งใช่ไหมคะเป็นเหมือนพันตันมันเป็นเหมือนพันตันเหรอมันโค้งเนี่ยอัญญาดาลองพูดสิคะลูกมันโค้งมันโค้งใช่ค่ะแล้วอันนั้นมันตรงใช่ไหมอันไหนอันตรงข้างไหนพี่มาดูอันตรงสิอ๋อนี่อันตรงสวยจังเลยแล้วอันไหนอันโค้งอันนี้อันโค้งว้าวไหนแล้วมาม่ามีอะไรอีกมาม่ามีอะไรอีกเอ่ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้ก็แตงกวาว้ายพี่แมวเห็นด้วยแตงกวา1อันนี่พี่แมวเด็ดได้ไหมอัญญาดาให้พี่แมวเด็ดไหมอัญญาดามาเด็ดเองดีกว่านี่อ่ะมีตรงนี้อันนึงด้วยค่ะลูกนี่มีหมดนะคะมีหมดเลยนะคะโคราบี้กระเพราผักกาดนะคะเมื่อนี่อันนี้คือแปลงนี้คือผักกาดหมดไปนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแมวเอาผักกาดไปจองหมดแล้วนะคะนี่ผักกาดเป็นแบบนี้นะคะโอ้โหเอาไปแบบเอาไปจอผักกาดลำขนาดเลยเจ้าแล้วนี่มะเขือนี่มะเขือม่วงแมวชอบแม่แอร์ปลูกให้ตรงนั้นแล้วแตงกวาเหรอคะลูกเอ้าหนูไปไว้ตรงไหนล่ะคะแตงกวาที่มันโค้งใช่ไหมคะลูกแตงกวาที่มันโค้งอยู่ตรงไหนอะตรงนี้เปล่าอยู่ตรงไหนอ่ะเอาลูกสาวหาแตงกวาสิลูกแตงกวาทำแบบนี้แตงกวาตกใช่ไหมคะเจอแล้วค่ะพี่ๆค่ะเจอแล้วค่ะโอ้แตงกวาของลูกสาวนะคะสวยงามมากเลยไหนคะอัญญาดาเอาอะไรอีกคะลูกมีไหนอีกมันเยอะแล้วนะอัญญาดาแตงกวาพอแล้วไหมมีอีกตรงนี้หรอคะหนูเอาไปทำอะไรลูกหนูต้องไปกินหมดเลยหรอต้องเก็บอ๋อต้องเก็บใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวแม่แมวช่วยเก็บได้ไหมแม่แมวช่วยเก็บได้ไหมคะได้ไหมคะนี่มีตรงนี้ด้วยค่ะทุกคนมีตรงนี้ด้วยให้ลูกสาวมาเก็บเองดีกว่าอะไรนะคะโอ้โหเยอะมากอ่ะแม่แมวช่วยถือมาให้แม่แมวช่วยถือนะคะโอเคค่ะให้แมวช่วยถือนะคะโหสดๆกินกับต้นเลยค่ะทุกคนอ๋อหนูให้ใส่อย่างนี้เหรอคะแล้วมันจะไม่ตกเหรอลูกไม่หนูจะไปไหนหนูเอาไปไว้ตรงนั้นก่อนไหมคะดีไหมเดี๋ยวอัญญาดาก็มาช่วยเก็บต่อโอเคนะคะมีเยอะมากเลยผักมาม่าอัญญาดาดูสิพี่เราได้อะไรเนี่ยว้าวเราได้ผักกาดด้วยอุ้ย
ผักเยอะมากเลยค่ะทุกคนผักกาดงอกอีกแล้วเนี่ยใส่แบบจะได้ทำจอผักกาดให้แม่กินอีกสักจานนึงชอบมากนะคะเป็นอาหารที่ง่ายมากนะคะเป็นอาหารเหนือที่แบบว่ากินง่ายไข่คล่องคล่องคอนะคะเดี๋ยวเราทำกับข้าวกินกันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะลงไปในเมืองนะคะไปเมามอยนะคะไปดูนั่นดูนี่นะคะเราอาจจะแบบว่าพาทุกคนไปแบบเที่ยวทะเลทรงทะเลสาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแมวจะเมามอยให้ฟังด้วยนะคะเรื่องแบบการสอบแอร์ของแมวเนาะคือพอคิดไปคิดมาแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าตอนเนี้ยมีเพียงแค่1นาทีให้ตัดสินใจนะคะระหว่างแอร์บินกับแอร์กราวนะคะแมวเนี่ยคิดเลยว่าแมวคงจะเลือกแอร์กราวเพราะว่า1เลยคือเทรนไม่เยอะนะคะแล้วก็2เลยคือมีเวลานะคะมีเวลาอยู่กับครอบครัวนะคะมีเวลาอยู่กับอดีตนะคะมีเวลาอยู่กับลูกสาวอะไรเงี้ยเวลามาเที่ยวหาแม่เวลามาเที่ยวหาเด็กๆเงี้ยก็จะมีเวลาอยู่กับเขามากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าไปเป็นแอร์บินเนี่ยดูทรงแล้วคือเวลาคือจะไม่มีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเวลาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยมีความสุขใช่ไหมคะถ้าเราใช้เวลาไปกับคนที่เรามีความสุขหรือใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่เรามีความสุขได้อยู่กับคนที่เราแบบรักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะซึ่งตอนนี้แมวก็ลำบากใจอยู่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครเคยติดตามกันมาเนี่ยก็อาจจะรู้เนาะว่าแมวเนี่ยเคยไปคุยกับ HR ของบริษัทแอร์กราวที่แมวทำอยู่นะคะเขาก็ให้คอนดิชันที่ดีเลยนะคะแมวก็ได้ทั้งวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะแล้วก็วันลาไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยวีเคชั่นอะไรเงี้ยได้นานด้วยนะคะซึ่งแมวแฮปปี้มากเลยนะคะแฮปปี้มากแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าแบบถ้าเรามาเป็นแอร์บินเนี่ยเราจะได้คอนดิชันนี้ไหมจ่าลูกอะไรคะผักชีมะม้าหรอโอ้โหมีผักชีมะม้าเยอะๆเลยเนาะเจ๊ดาชอบกินอะไรคะเจ๊ชอบกินแตงกวาใช่ไหมคะดูไหนเอ่ยจ๋าอันนี้หนูเห็นตัวนั้นมีเอสคาลิเยอ๋อมันคือเอสคาลิเยเหรอคะโอ้กันยังกินอย่างนั้นเลยเหรอลูกไม่ล้างเลยใช่ไหมแต่ผักมะม้ามันสะอาดอะเนาะใช่ไหมคะผักมะม้าสดและสะอาดนะนั่นแหละค่ะก็เลยแบบก็เลยยังคิดหนักอยู่นะคะว่าจะยังไงดีนะคะแต่ว่าก็มาลุ้นกันไปทำได้ก็ทำนะคะแล้วก็ทำไม่ได้ก็ทำไม่ได้นะคะเพราะว่าแมวถือว่าแมวมาขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยมาไกลแล้วนะคะซึ่งบางทีความฝันนะคะกับความเป็นจริงนะคะมันก็ไม่ได้เหมือนกันไปซะเลยทีเดียวเนาะอย่างที่แมวเคยบอกกับทุกๆคนไปว่าแอร์มันอาจจะเป็นงานที่แบบเป็นความฝันของใครหลายๆคนรวมทั้งแมวด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าณปัจจุบันนี้เราก็ต้องเอาความพร้อมนะคะเราก็ต้องเอาตัวเราเนี่ยเป็นที่ตั้งด้วยนะคะว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะทำงานนี้ไหมแล้วเราเนี่ยอยากจะไปทำเพราะว่าเราอยากจะเป็นจริงๆเราอยากจะไปทำเพราะว่าเราเติมเต็มความฝันหรือว่าเราอยากจะไปทำเพียงเพราะว่ามันเป็นกิเลสของตัวเองอะไรเงี้ยเราต้องดูแบบเราต้องดูอย่างอื่นประกอบด้วยอ่ะเพราะว่าแมวมีครอบครัวแล้วเนาะแล้วก็แมวก็รู้จักเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่เขาเป็นแอร์เป็นสจ๊วตเงี้ยเขาก็แบ่งปันกันนะคะพี่น้องในสวิสวิคริสการ์ที่ติดตามแมวมาเหมือนกันนะคะทุกคนก็บอกนะคะว่าอุ้ยขอบคุณค่ะอร่อยมากเลยค่ะเจ้าหวานมากเมื่อคืนเทศมาม่าหวานมากลูกหลายๆคนที่เป็นแอร์นะคะเป็นสจ๊วตในช่องแมวนะคะก็เขียนมาเล่าให้กันฟังนะคะว่าพี่แมวค่ะน้องแมวค่ะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วคือคนที่อายุเลข3ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเริ่มคิดละว่าเขาจะทำยังไงต่อดีเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นมีครอบครัวมีลูกมีเต้าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นแอร์ไม่ได้นะคะแต่ว่าอย่างแมวเนี่ยแมวไม่ได้มีลูกเนาะก็มีลูกสาวอยู่ที่นี่เนาะก็มาช่วยแม่เลี้ยงนะคะก็มีความรู้สึกว่าเราอ่ะยังมีอยากมีเวลาให้เขามากกว่านี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอัญญาคะอัญญาอยากให้พี่แมวมาหาบ่อยๆไหมลูกอันนี้อยากให้พี่แมวมันนอนกับหนูไหมอยากให้แม่แมวมาอยู่ที่นี่กับหนูไหม
โอ้ขอบคุณค่ะไหนหอมแก้มหน่อยหอมแก้มหน่อยโอ้ลูกสาวเมื่อคืนใครนอนกอดพี่เมียวคะหนูนอนกอดพี่เมียวแน่นเลยใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนกับเราก็มีลูกแล้วอ่ะสามีเราก็มีแล้วอะไรเงี้ยเราจะไปเที่ยวอ่ะเราก็ไปเที่ยวได้อ่ะสามีเราก็พาไปเที่ยวได้เราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนๆอะไรก็เราเคยไปมาหมดแล้วอะไรเงี้ยเออถ้าอยู่ที่เมืองไทยเรายังจะเข้าใจนะว่าเออเราเป็นแอร์เนี่ยเรารายได้ดีแล้วเราก็จะได้แบบไปเที่ยวในที่ที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยแต่พอเรามีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วมันความคิดมันก็เปลี่ยนนะคะเอาเป็นว่าแล้วก็จะอัปเดตกับทุกๆคนแล้วกันนะคะไปสอบก่อนนะคะถ้าเกิดว่าสอบผ่านก็อาจจะต้องไปคุยกับ HR เขาโดยตรงว่าเราเนี่ยทำให้เขาได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปสร้างความเดือดร้อนให้กับองค์กรเขาอะไรเงี้ยแมวก็อาจจะต้องพิจารณาสละสิทธิ์ไปนะคะซึ่งตรงนี้แมวก็ยังไม่ชัวร์เนาะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตกับทุกๆคนอีกทีนึงนะกันนะคะเพราะว่าเนี่ยแมวใกล้จะสอบแล้วนะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยมีสอบเพียงแค่วันเดียวนะคะแล้วก็รู้ผลเลยนะคะส่วนใครที่สอบตกเนี่ยแมวไม่แน่ใจนะว่าเขาจะให้รีเทสไหมนะคะแต่สำหรับแมวนะคะถ้าเกิดว่าเขาแมวสอบตกสมมตินะแล้วก็เขาให้แมวรีเทสแมวอาจจะไม่รีเทสแล้วนะคะเพราะว่าแมวก็มีงานที่แมวรักมากอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็คิดว่ามันก็เป็นการกันที่คนอื่นด้วยมันอาจจะมีหลายคนที่เขาอยากจะไปจริงๆมันอาจจะมีหลายคนที่เขาจำเป็นที่ต้องแบบใช้เงินตรงนี้จริงๆอยากจะไปเที่ยวจริงๆด้วยอะไรหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยอายุอนงอานามเขาอะไรเงี้ยแมวคิดว่าแมวก็จะไม่ไปกันที่ใครนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแมวจะอัปเดตกับทุกๆคนแน่นอนนะคะว่าไงคะลูกว่าไงคะอัญญาดับทำไมคะหนูอะไรนะคะหนูตกหนูตกใส่ตรงนั้นหรอหนูนั่งทับมาให้หมาม้าเหรอคะไม่เป็นไรนะคะอัญญาคะอัญญาคะแม่แมวขอนี้ได้ไหมอัญญาไปเอาถังมาให้แม่แมวได้ไหมคะเขาเรียกว่ากระมังของหมาม้าค่ะขอบคุณค่ะคนสวยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยมีความสุขมากเลยแล้วก็ดูสิคะข้างหลังก็เป็นแบบเทือกเขาแอลป์แล้วก็เป็นผักไทยแบบนี้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะก็ความฝันก็คือความฝันนะคะความจริงก็คือความจริงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแมวเนี่ยจะบาลานซ์ความฝันกับความจริงเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนนะคะตอนนี้เก็บผักนะคะเดี๋ยวไปทำกับข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเมาส์มอยกับพี่แอร์ข้างในด้วยนะคะแล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพาทุกคนไปเที่ยวที่สวยๆงามๆแน่นอนค่ะติดตามกันนะจ๊ะสวัสดีค่ะแอมม่าตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรคะเราอยู่ที่เวเว่ค่ะชื่อเมืองเวเว่เหรอคะสวยงามจังเลยไหนแอมม่าโชว์พี่ๆหน่อยสิคะทะเลสาบสวยไหมว้าวโคตรสวยจังเลยอ่ะเมืองเวเว่นะคะทุกคนมาถึงแล้วค่ะเย้สดใสมากแอมม่าชอบไหมคะชอบค่ะโหอากาศดีมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะฝั่งนี้นะคะเป็นเจนีวานะคะมุมสุดนู้นเลยนะคะเป็นเจนีวานะคะแล้วก็ฝั่งนี้นะคะก็เป็นเมืองวาลิสนะคะเป็นเมืองที่พี่เอ็มม่านะคะน้องอัญญาดานะคะบ้านแม่แอร์นะคะอยู่นะคะไปตรงไหนคะลูกน่ารักมากเลยค่ะทุกคนดูสิคะความสวยงามพี่แมวเดินมาทางนี้นะคะเอ็มม่าโอเคไหมเอ็มม่าเดินไปอย่างนี้นะคะโอเคอากาศดีมากบรรยากาศดีมากค่ะอ้าวอ้าวอ้าวคนนั้นระวังนะคะเดี๋ยวลมพัดไปเลยนะอัญญาดาชอบไหมคะแม่เขาเบเบ้รอบที่สองค่ะใช่รอบนี้ที่เรามาด้วยกันอ่ะคือรอบครั้งที่สองแต่น้ำมันคิดว่าแม่แอร์มาเยอะกว่านี้แน่นอนกี่ครั้งแล้วคะถ้านับไปทวนมาเรื่อยๆค่ะมาเรื่อยๆทำกอล์ฟทำอะไรนะคะกอล์ฟวาฟเฟิลอ๋อวาฟเฟิลน้อยอยากทำกอล์ฟลูกสาวเดินถอดรองเท้าลูกสาวเดินถอดรองเท้าโหมีความสุขมากเลยอ่ะมันเปิดไหมคะลูกไหนไปดูสิคะมันเปิดไหมอ่ะลองไปดูสิคะมันเปิดหรือเปล่าถ
ค่ะวาเฟิลอ๋อน่าจะเปิดนะคะแม่เขานั่งกินกันเนี่ยเห็นไหมคะขวามือเราขวามือเราได้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 ให้เด็กๆกินเด็กๆหิวแล้วแม่หิวไหมยังทุเรียนยังแน่นทุเรียนอยู่ทุเรียนกี่กล่องคะเราเบาๆวันนี้3กล่องเบาๆนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบโอ้หิวน้ำเหรอคะลูกโอ้โหมนุษย์แม่นะคะแบบสุดมากนะทุกอย่างต้องทุกอย่างไม่ได้เขียนไว้เนาะนะคะเด็กที่นี่เขาจะรู้นะคะว่าน้ำที่ไหนกินได้น้ำที่ไหนกินไม่ได้นะคะตอนนี้นะคะทุกคนนี่นะคะแมวอยู่ที่ท่าเรือเวเว่มาร์ชนะคะเวเว่มาร์ชนะคะเป็นท่าเรือเกือบสุดท้ายนะคะของทะเลสาบเจนีวาแห่งนี้นะคะทะเลสาบเจนีวาเนี่ยภาษาฝรั่งเศสก็จะเรียกว่าลักเลมองนะคะลักเลมองเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยที่นี่เราก็จะเรียกว่าเกนฟ์เนเซนะคะซึ่งก็เป็นทะเลสาบเจนีวานั่นแหละสวยงามมากเลยนะคะทุกคนแม้ว่าเคยมาที่นี่กับแม่แอมเมื่อตอนฤดูใบไม้ผลินะคะงามมากตอนนั้นก็มากินทุเรียนเหมือนกันเพราะว่าที่นี่เนี่ยแม่บอกว่ามีร้านเอเชียที่ขายทุเรียนอยู่นะคะเมื่อกี้เราซื้อมา3กล่องแล้วก็กินก็แบบอลังเลยนะคะส่วนทางนู้นนะคะทุกคนเป็นเมืองมองเทอร์นะคะเมืองมองเทอร์เนี่ยแม้ก็เคยพาทุกคนมาแล้วนะคะก็สวยงามเช่นเดียวกันนะคะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเทศกาลแจ๊สนะคะดนตรีแจ๊สนะคะเป็นที่หนึ่งของโลกใบนี้เลยนะคะก็คือสวยงามมากจริงๆนะคะแล้วก็บรรยากาศค่ะทุกคนค่ะฝั่งนู้นก็คือฝั่งฝรั่งเศสนะคะด้านนู้นคือฝั่งฝรั่งเศสนะคะสวยงามมากนะคะถ้ามีเวลามีโอกาสก็อยากจะนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าก็ยังไม่มีโอกาสได้ข้ามไปนะคะตอนนี้เนี่ยเราจะหาที่นั่งเมามอยกันนะคะนั่งปิกนิกกันนะคะแล้วก็สักพักเนี่ยเราก็จะกลับบ้านไปทำกับข้าวนะคะเมื่อเช้านี้แม่ไปเก็บผักกับน้องอัญญาดาใช่ไหมคะเราก็ทำกับข้าวด้วยกันแม่ก็ทำแกงผักให้กินนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยมีปลาเผาเอ้ยมีส้มตำอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาที่เนี่ยมีความสุขเสมอเลยนะคะแล้วก็เมื่อมีเวลาเนี่ยเราก็จะขับรถนะคะมาเที่ยวกันแถวนี้นะคะวันนี้พ่อมัดไม่มานะคะเพราะว่าพ่อมัดเนี่ยเพิ่งไปทำกายภาพบำบัดมานะคะวันนี้ป้าไม่ได้มากับเราใช่ไหมคะลูกพ่อป้าไปทำเทอราปีไงใช่ไหมคะพี่แมวหมุนให้ดูพี่ๆอ๋ออยากให้พี่ดูวิวตรงนี้ค่ะแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวพาสาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอ๋อสาเดี๋ยวเข้าห้องน้ำนะคะลูกอันนี้ไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะใส่รองเท้าก่อนค่ะสวยงามมากเลยอ๋อหนูถือพระอาทิตย์ใช่ไหมคะตะวันตกดินถือกับแม่ถือกับแม่เนาะเราจะอยู่ตรงนี้กันอีกกี่นาที1ชั่วโมงแมวเราเปิดวาฟเฟิลตรงนี้เดี๋ยวเราไปซื้อค่ะหรอคะว้าอันนี้เย็นแล้วนะแต่จอดฟรีถึง4ทุ่มคนสวยทำอะไรคะจาก6โมงจาก6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มในสวิตเซอร์แลนด์มักจะไม่ค่อยมีของฟรีเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่จอดรถที่นี่แม่บอกว่าจอดรถฟรีค่ะ6โมงเย็นถึง4ทุ่มรุนแรงมากนัดมากเลยอ่ะจอดฟรีมากให้มาไปเข้าห้องน้ำก่อนให้มาระวังนะลูกแล้วคนสวยคนนี้นะคะคนสวยคนนี้ทำอะไรคะลูกหาองค์หญิงทำอะไรอะคะอาจารย์เอาอะไรพี่ๆดูเอ่ยไหนอะพี่ๆดูซิอาจารย์มีอะไรบ้าง1 2 3ไหนไหนไหนเอาให้พี่ๆดูซิหนูกินอะไรลิ้นจี่เอาแบ่งกันนะคะคนละลูกนะคะเหลือคนละลูกนะเมื่อกี้กินกันเยอะมากเด็กค่ะชอบอาหารไทยนะคะชอบผักไทยนะคะแล้วก็ชอบผลไม้ไทยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู้นนะเดี๋ยวเรากินวาฟเฟิลอีกนะคะลูกระวังนะคะเราจะกินกันอลังเลยนะคะแล้วเย็นนี้กลับไปที่บ้านก็อาจจะกินอีกค่ะทุกคนสวยงามมากจริงๆเลยมาดูสิคะว้าวยามเย็นของที่นี่